สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่16เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,548.96 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 7.84 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.51% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ 89,000 ล้านบาทด้วยกันโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแกว่งผันผวนแรงเลยทีเดียวนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาปุ๊บก็ดัชนีนั้นติดลบไปกว่า10จุดด้วยกันนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับกันเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเองนะครับก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับสุดท้ายเองก็เลยปิดบวกกันขึ้นมาได้เกือบ8จุดด้วยกันขณะที่ทางด้านของสถานการณ์การระบาดในวันนี้นะครับศบค.เองก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 1,582 รายด้วยกันนะครับก็มาจากการระบาดในประเทศนะครับ921รายแล้วก็มาจากการตรวจเชิงรุก656รายด้วยกันนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศ5รายนะครับซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังเกินพันคนอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านของศบค.เองก็เลยมีการที่จะยกระดับนะครับเรื่องของการควบคุมนะครับโดยมีการปรับพื้นที่นะครับสีแดงเนี่ย18จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่สีส้มเป็น59จังหวัดนะครับอันนี้ก็ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะเป็นการควบคุมการระบาดนะครับแต่ว่าก็ยังคงยืนยันนะครับว่ายังไม่มีเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ยังไม่มีการล็อกดาวน์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าเรื่องของการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการไม่ให้นะครับมีการชุมนุมกันนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการเรียนการสอนกันในห้องเรียนตรงนี้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าจะช่วยควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ได้อานิสงส์นะครับมาจากเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับที่ก็ขึ้นทำนิวไฮขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มปิโตรเคมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกษตรของใช้บุคคลพลังงานค้าปลีกแล้วก็ ICT ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงก็คือกลุ่ม Property Fund and REIT ธนาคารการแพทย์แล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยทางด้านของปตท.สผ.บวกขึ้นมา 4.04% ด้วยกันคาดการณ์กันว่ากำไรไตรมาส1ปี64นี้จะเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งก็มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มาจากโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วก็สินทรัพย์ใหม่ที่ซื้อเข้ามาทางด้านของ SCGP วันนี้บวกขึ้นมา 4.84% ด้วยกันอันนี้ก็คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส1ปี64จะโตได้ 18% year on year แล้วก็โตได้อีก 38% Q on Q ส่วนคอมเซเว่นวันนี้ขึ้นได้แรงมากนะครับ 9.43% ด้วยกันอันนี้ก็มาจากการที่มีกระแสนะครับเรื่องของ Work from Home ขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะWork from Homeกันต่อเนื่องกันมาจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เลยทำให้กระแสนะฮะของสินค้า IT นะครับก็กลับมาเรียกได้ว่าแรงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะหนุนน่าจะหนุนทางด้านของผลประกอบการนะครับทั้งในไตรมาสที่1นะฮะที่ก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ไตรมาส2ก็น่าจะดีต่อเนื่องด้วยส่วนทางด้านของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 4.83% ด้วยกันอันนี้ก็คาดการณ์ว่างบไตรมาส1ปี64นี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของ CCET วันนี้ขึ้นมาแรงมากถึง 15.33% ด้วยกันก็ได้ทั้งอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยอดขายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ก็โตถึงกว่า 57% year on year แล้วก็ยอดขายในไตรมาส1นี้ก็โตถึง 38.8% ด้วยกันส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือวันนี้ก็ขึ้นมาได้แรงไม่ว่าจะเป็นทั้ง PSL บวกขึ้นมาถึง 14.88%
TTA บวกขึ้นมา 13.79% แล้วก็ RCL บวกขึ้นมา 8.74% ด้วยกันอันนี้ก็ได้อันนี้สองจากดัชนี BDI เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาแรงถึง 6.7% ส่วนทางด้านของ AEC นะครับหรือหลักทรัพย์ AEC วันนี้ก็ขึ้นไปชนซีลิ่งเลยนะบวกไป 30% ด้วยกันก็มาจากการที่ทางด้านของบอร์ดบริษัทนะมีมติเพิ่มทุนที่จะให้ขายหุ้นแบบ RO นะครับเพื่อเป็นการรองรับแผนการลงทุนใหม่นะครับโดยจะไปลงทุนในบริษัทไทยสมายบัสนะครับซึ่งก็ประกอบธุรกิจกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะทำให้ทางด้านของแนวโน้มนะของธุรกิจนะของตัว AEC เองเนี่ยก็น่าจะมีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลประกอบการเองก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้ส่วนทางด้านของหุ้นโพสต์นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 60% ด้วยกันนะครับแต่ว่าบวกขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีการเปิดให้ซื้อขายหุ้นนะครับเป็นการชั่วคราวนะฮะ1เดือนก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ16เมษายนจนถึง17พฤษภาคมนะครับแล้วก็เป็นการซื้อขายกันด้วยบัญชีcash balance นะครับหลังจากนั้นเองก็จะมีการหยุดการซื้อขายยาวเลยนะครับแล้วก็จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องของสถานะการเงินนะครับแล้วก็หรือว่ามีการแก้ไขตามแผนการฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะแล้วเสร็จนั่นเองนะครับซึ่งทางของหุ้นโพสต์เองนะฮะวันนี้ก็เปิดตลาดมาปุ๊บนะก็ปรับขึ้นไปแรงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่มีซีลิ่งด้วยนะครับก็คือบวกขึ้นไปได้ถึง 60% ด้วยกันทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดนะครับเชิงลบในวันนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของการบินไทยนะครับก็เรียกได้ว่าตรงข้ามกับหุ้นโพสต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโดยการบินไทยวันนี้ลงมาแรงถึง 41.18% นะครับซึ่งการบินไทยเองก็เป็นหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นนะครับเปิดให้ทำการซื้อขายชั่วคราวเหมือนกันนะครับ16เมษายนนะครับก็คือวันนี้จนมาถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะให้ซื้อขายกันด้วยบัญชี cash balance นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผลการซื้อขายก็จะหยุดทำการซื้อขายกันแล้วก็ให้ไปแก้ปัญหาสถานะการเงินนะครับซึ่งตรงนี้เองตลาดของนักลงทุนเองก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียกได้ว่าไม่ค่อยไว้วางใจทางของการบินไทยสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมีแรงเทขายถล่มมาอย่างหนักเลยทีเดียวจากทางของตัวราคาหุ้นการบินไทยในวันนี้ทางด้านของวิภานะครับหรือว่าโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้ติดลบไป 7.96% ก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นมาเยอะมากนะครับจากเรื่องของการเก็งกำไรนะการนำเข้าวัคซีนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถูกขายทำกำไรกันออกมาส่วนทางด้านของแพลน B ครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป 3.17% แล้วก็ VGI ลงไป 2.31% นะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของการระบาดโควิดรอบใหม่นะก็เลยทำให้เรื่องของตัวสื่อโฆษณาเองนั้นก็น่าจะลดน้อยกันลงไปด้วยและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ